หน่วยบนวันที่1ธันวาคม66สูตรที่2โดยอาจารย์แอดกาลามายนะครับสูตรที่1ผ่านไปแล้วสูตรที่2กำลังมาสูตรที่3กำลังเหมารถตู้หรือจะมารถส่วนตัวกำลังนั่งเคาะกะโหลกอยู่ครับสูตรที่3สูตรที่2มาถึงแล้วเพิ่งลงจากเครื่องบินหูกำลังอื้อไม่หายครับมาแล้วก็เสนอกันเลยงวดที่1ย้อนสถิติออก96 6มาหลักหน่วยตามเป้าหมายวันที่2ออก19 9ก็มาหลักหน่วยตามคาดวันที่3ออก11 1ก็ไม่หนีไปไหนวันที่4ออก17 7ก็รอคอยแล้วก็ได้ออกจริงๆวันที่5ออก52 2รออยู่แถวหน้า555มาเลยงวดที่6ออก73 3ก็มาไม่พลาดอุ้มลูกมาด้วยงวดที่6ออก73เอ้ยงวดที่7ออก07 7รังท้ายมาไม่ทันแต่ก็ยังทันอยู่ในกลุ่มประกวด5ตัว7ก็ได้รับการคัดเลือกออก07ตามคาดหมายงวดที่8ออก06 6ก็มาแต่กี้อายตัวงออยู่ด้านหลังเกือบสุด06 6มาจริงๆงวดที่9ออก19เก้าก็มาหน่วยตามคาดงวดที่10ออก033มาตามนัดครับเจ3ไม่เคยเบี้ยวงานไหนงานนั้นถ้ารับปากแล้วต้องมาออก03วันที่11ออก72 2ก็มา2ก็มาวันที่12ออก72 2ไม่ไปไหนปักหลักกลางเต็นท์นอนอยู่ใกล้กองสลากพอรู้ตัวว่าโดนซื้อตัวออกตัวเดิมวันที่13ออก05 5มาหลักหน่วยตามนัดวันที่14ออก30 0ก็มาตามอำเภอใจอยากจะออกมานานที่หลักหน่วยนะส่วนมากจะอยู่ที่หลัก10กับหลักร้อยเห็นไหม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 
วันที่14ก็ได้มาหลักหน่วยสมใจวันที่15ออก53 3ก็มาหลักหน่วยเหมือนเดิมวันที่16ออก82 2ก็มาตามนัดเหมือนเดิมวันที่17ออก78 8ก็มาวันที่18ออก12 72ออกงานบ่อยเหลือเกิน2มาหลักหน่วย19ออก02 72นอนอยู่ข้างกองสลากเพราะรู้ตัวว่าได้รับการคัดเลือกเป็นสมัยที่2วันที่20ออก46 6ก็มาหลักหน่วยเหมือนเดิมตามคาดหมายว่า5ตำแหน่งนี้จะต้องมาเลยออก46วันที่21 6 71 24ออก51หนึ่งมาตามนัดหนึ่งไม่เป็นสองรองใครเพราะมันชื่อหนึ่งแล้วมันก็อยู่ตัวที่หนึ่งอะไรอะไรก็พี่หนึ่งน้องหนึ่งนางหนึ่งเจหนึ่ง22ออก90ศูนย์มาอีกแล้วหลักหน่วยวันที่23ใครจะมาเอ่ย0 1 5 6 8สูตรที่2สูตรที่1เลือกเอาครับเอาสูตรไหนอาจารย์ไม่ได้กวนออกหัวเองแค่พอจะรู้คร่าวๆรู้ข่าวคราวรู้ลับๆแต่ไม่ล่อปลุบปลุบโปรโปรอยู่ในสมองพลิกไปพลิกมานอนไม่หลับกระสับกระส่ายคิดแต่ว่าตัวไหนมันจะมาฮ่าฮ่าฮ่าสุดที่สองครับหลักหน่วยบน0 1ห้าหกแปดชีวิตยังพลิกผันนับภาษาอะไรกับสูตรหวยฉะนั้นระวังมันจะมาก็ได้มันไม่มาก็ได้มันถือว่ากองสลากออกเลขเดิมก็ยังไม่เคยโดนด่าแล้วมันจะมาหรือไม่มามันก็เรื่องของมันโอเคนี่คือเด่นหน่วยบนสูตรที่2อาจารย์แอดคารามายขวัญใจนักสืบเรื่องหวยสูตรที่2ใช่ไหมสูตรที่3ตกลงว่าสูตรที่3ขับเบนซ์มาเองครับตกลงเรื่องราคารถไม่ได้ไม่ง้อใครสูตรที่3ไม่ง้อใครครับขับรถเบนซ์มาเองเลยเราสักแป๊บนะครับได้ข่าวว่ายางแตกอยู่ที่โค้งไกลออกไปประมาณ90โลกำลังปะยางอยู่ครับเบนยางแตกปะยางเสร็จก็แวะเติมแก๊สเบนบ้าอะไรเติมแก๊สไหนๆก็ไหนๆรอนะครับตัวที่3
โทรมาบอกว่าวันนี้ถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่างยางแตกแก๊สหมดเดี๋ยวแอร์เสียอีกไม่รู้จอดซ่อมแอร์ที่ไหนอีกมาสักพักถึงคงจะหลังคารั่วอีกเบนบ้าในหลังคารั่วเบนรุ่นล่าสุดโอเคนะครับสูตรที่3กำลังจะมา